นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นบรรยากาศนะคะวันนี้เราอยู่กันกับ Chanel นั่นเองนะคะซึ่งเราอยู่ที่งานอีเวนต์พิเศษของเขาที่มุมไม่อยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมมากันมากๆเลยนะคะเราอยู่กับงาน Rouge Allure Velvet Nuit Blanche นั่นเองค่ะเป็นลิปสติกที่หลายๆคนน่าจะพอเห็นในอินเทอร์เน็ตกันมาบ้างแล้วนะคะเป็นรุ่นพิเศษที่เป็นแพคเกจจิ้งสีขาวเนาะซึ่งเขามีกิมมิคค่ะว่ามันจะมาในแต่ละช่วงเวลานะคะก็คือเที่ยงคืนไปจนถึง 7:00 นเช้านะคะไม่มีชื่อสีเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสให้จำกันแบบงงงวยก็จำแค่เที่ยงคืน 1:00 น 2:00 น 3:00 น 4:00 จนถึง 7:00 นเช้านะคะการเข้ามานะคะก็คือหลังจากที่เราลงทะเบียนนะคะวิธีการก็คือต้องลงทะเบียนก่อนเนาะสามารถมา experience ผลิตภัณฑ์ของ Chanel ได้เต็มที่นะคะเราก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนซึ่งลิงก์นะคะมุมไปใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างเนาะก็ไปกดลงทะเบียนเลือกวันเลือกเวลาที่คุณจะมาแล้วก็มาที่ M Sphere ชั้น M ค่ะเมื่อมาถึงนะคะเราก็มาที่ Day Store นะคะอยู่ด้านหน้าเลยเป็นช็อปสีขาวแบบนี้ก็จะได้ทิกเก็ตนะคะเมื่อเราได้ทิกเก็ตเสร็จเราก็มาเหมือนเขาแบบเป็นแบบให้เรารอแล้วก็เล่นกับผลิตภัณฑ์ไปก่อนแต่มันมีกิมมิกนิดนึงเขาบอกว่าสิ่งนี้ถ้าเรากดเราจะเหมือนเป็นการเปิดพิธีอ๋อไม่ใช่เราจะได้ดูสิว่าเราอะมีแววจะเหมาะกับสีช่วงเวลาไหนเพราะฉะนั้นดิฉันจะกดจ้ะเหมาะกับกี่โมง2:00เฮ้ยแต่2:00อ่ะสีสวยนะเป็นสีที่เราแอบมองไว้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่า2:00เนี่ยมันจะใช่สีของเราหรือเปล่านะคะพอเราได้สิ่งนี้มาเราก็สามารถนำทิกเก็ตเนี่ยเข้าไปที่งานด้านในได้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในมีอะไรค่ะเอาละค่ะเราเข้ามานะคะเราก็จะเลี้ยวแวะห้องแรกก่อนเลยนั่นก็คือJazz Club นั่นเองนะคะมาค่ะนี่คือแบบอยากให้เห็นก่อนนิดนึงว่าดีเทลส์ของที่เนี่ยแม้กระทั่งพรมอ่ะจนไปถึง everything นี้ก็คือเป็น Chanel หมดเลยนะคะเราขออนุญาตมา experience ตรงนี้หน่อยไหนดูซิว่าเราจะทำอะไรกันคะยินดีต้อนรับสู่บาร์เรสโน้ตนะครับคุณผู้หญิงจะได้ทดลองกลิ่นน้ำหอมของ Chanel แบบ blind test ครับผม blind test เหรอคะโอเคเลือก1ใน6เมนูนี้ครับที่รู้สึกชื่นชอบหรือบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนมากที่สุดครับก็คือจริงๆอันนี้เรียนแบบว่าเราอยู่ในแบบ Jazz Bar นะคะแล้วเราก็ต้องมาสั่งเครื่องดื่มก่อนแน่นอนแต่เครื่องดื่มของเราในที่นี้เป็นน้ำหอมนั่นเองแล้วเขาจะให้เทสแบบ Blind Note ก็คือไม่บอกด้วยว่านี้เป็นใครอุ๊ยเปลี่ยนบรรยากาศมาเต้นกันนะคะไม่สามารถยืนเฉยๆได้แล้วนะคะเราอยู่ในห้องที่เป็นดิสโก้นั่นเองนะคะแล้วก็มีดิสโก้บอลที่ใหญ่มากแล้วก็มีพร็อพให้แบบสนุกสนานมากมายนอกเหนือจากนั้นฝั่งนี้เขาบอกว่าถ้ามายืนนะคะเดี๋ยวจะมีการผ่านมาผ่านไปของโลโก้ CC เราจะยืนหยุดให้คุณผู้ชมดูสักครู่ว่าเป็นยังไงจากห้องดิสโก้นะคะเราก็จะแวะมาทัชอัพที่แบ็กสเตจกันก่อนแป๊บหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเขามีผลิตภัณฑ์ของ Chanel ให้ลองเล่นกันก่อนเข้าไปโพสท่าสวยๆในห้องซินีมาด้วยนะคะหน้าเราจะได้แน่นค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เขาทำบรรยากาศเหมือนว่าเรากำลังขับรถไปเที่ยวกันค่ะซึ่งเป็นจุดที่สามารถมาแวะถ่ายรูปเก๋ๆแล้วก็สแกน QR Code รับไฟล์กลับบ้านไปโพสได้เลยค่ะก็เข้ามาแล้วเหมือนว่าเราอยู่ในโรงแรมนะคะเป็นโฮเทลที่เราสามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์ของ Chanel ได้ทุกอย่างเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบนโต๊ะอาจจะดูมีไม่เยอะแต่เขาแอบมีนี่เก๊ะข้างๆนะคะอยู่บริเวณนี้ที่เขาจะสามารถให้เราเนี่ยลองผลิตภัณฑ์ต่างๆได้โดยเฉพาะลิปสติกของเรานั่นเองนะคะซึ่งแบบสวยงามมากๆแล้วแน่นอนคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะแบบทาสีแบบเที่ยงคืนสีกี่โมงอะไรที่มันเข้ากับคุณมากที่สุดนะคะก่อนที่จะออกไปเที่ยวช้อปปิ้งต่อได้ค่ะอยากมีตู้นี้ที่บ้านมากไม่เป็นไรเรามาเล่นกับเขาเขาบอกว่านั่งเล่นได้ตามสบายเลยนะคะตามอัธยาศัยมีความสุขกับแบบผลิตภัณฑ์ Chanel ชิ้นไหนก็ลองเล่นได้เลยค่ะ
ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราที่เปิด24ชั่วโมงนะคะด้านหน้าเห็นแล้วว่าเขียนว่า 24/7 เพราะฉะนั้นเปิด24ชั่วโมงตลอด7วันนะคะเราก็สามารถเข้ามาเล่นกับข้าวของได้อีกอย่างที่บอกว่าลิปสติกเนี่ยก็คือตามเวลาไปเลยเนาะจะมีเที่ยงคืนมีแบบตี1ตี2ตี3ไปจนถึงเช้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ Night Supermarket ถูกไหมเราก็สามารถมาเล่นได้นะคะรอบๆมันดูแบบมันดูดีมากเลยอ่ะมันดูมีความมินิมอลถ่ายรูปได้ทุกมุมนะอันนี้จริงๆทาง Channel นอกเหนือจากอยากให้มาเล่นกับผลิตภัณฑ์แล้วก็คือเขาอยากให้เราเอนจอยการถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัยใครอยากทำคอนเทนต์แบบเคลื่อนไหวแบบนิ่งแบบตีลังกา360องศาอะไรก็เต็มที่ไปเลยนะคะสนุกสนานมากเนี่ยแค่นี้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 โอเคป้าโอเคมาป้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปฝั่งที่เราสามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้อีกนะคะตอนนี้มาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเลือกไม่ได้ว่าตกลงแล้วเราจะทากี่โมงชอบคำว่าทากี่โมงปะเราคิดว่าทางเราน่าจะเป็นสายแบบสักแบบ7โมงเช้ามะตื่นเถอะอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูสดใสดีอะเออดู7โมงเช้าดูตื่นแล้วตีหนึ่งก็ดูดีนะตีหนึ่งก็ดูไม่หลับไม่นอนดีชอบสวยหมดเลยคือเอาจริงลิปสติกชาแนลอ่ะมันไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ติดกระเป๋าทุกคนอยู่ตลอดเวลาละถ้าเป็นคนไม่กลัวสีแดงนะคะมุมไม่ว่ามี2เฉดก็คือตีหนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือตีสองนะคะ2นาฬิกาก็สวยแต่เรารู้สึกว่า2มันจะลีนมีความแบบชมพูเพิ่มขึ้นนิดนึงในขณะที่1เมื่อกี้มันค่อนข้างจะแบบแดงชัดเลยอยากให้มาลองเล่นค่ะว่าสีไหนเป็นสีที่เหมาะกับคุณนะคะเพราะว่าบางทีดูในกล้องเนี่ยมันจะได้ประมาณนึงอะเนาะเพราะว่าเราอยู่ในแสงไฟด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่ามาที่อีเวนต์รับรองว่าได้ลองทุกสีแล้วก็หาสีที่ใช้ได้แน่นอนค่ะพูดถึง Chanel นะคะสิ่งหนึ่งที่รีวิวกันอยู่บ่อยตลอดแล้วก็ติดเฟเวอริตในทุกปีแทบจะทุกเดือนก็คือผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของเขานั่นเองนะคะดิฉันของดิฉันเชิญทางนี้เลยค่ะเอชสุดทางเชิญมาทางนี้ค่ะซูบลิมาชล่าสุดเพิ่งมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ด้วยนะเป็นตัวลาโลชั่นกับลาฟลูอิดนะคะจริงๆแล้วเราใช้แทบจะทุกอย่างเลยเนาะเพราะนั้นก็มาลองเล่นได้ทั้งน้ำหอมเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ด้วยนั่นเองค่ะต้องมาลองเอาจริงคือใจคืออยากให้มาลองนะคะให้เข้าใจถ้าเกิดงงอะไรเขามีทีมงานของ Chanel ที่จะช่วยอธิบายเราว่าแต่ละกลิ่นแต่ละอย่างผลิตภัณฑ์แต่ละสิ่งของ Chanel เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วมันสามารถที่จะเข้ากับคุณได้ยังไงบ้างตอนนี้อยากจับจ่ายแล้วทำยังไงดีเล่นก่อนก็ได้